อ้ําเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Among Us นะฮะวันนี้อยู่กับพรรคพวกเหมือนเดิมนะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวันนี้เรามีน้องใหม่เว้ยคือเจ้าหนึ่งเว้ยมาแทนน้องพงนะครับน้องพงไปขี้นะครับโอเคหนึ่งเล่นเล่นเล่นเป็นป่ะเออครั้งแรกเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งโกหกครั้งแรกมาฆ่าตะกอนวะหนึ่งโกหกคนเป็นป่ะเป็นเป็นเป็นหนึ่งโกหกคนเป็นใช่ไหมเออปกติก็โกหกเมียทุกวันมาสู่มึงไปเรียนวิชาโกหกมาใช่ไหมเอ้ยได้แล้วพี่ตอนแรกเก่งใจไงพี่เก่งใจเหรอเฮ้ยมันดีไงกล้าโกหกมาเล่นกับพวกพี่เก่งใจทำไมตอนแรกไงความเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องมีแล้วมึงจะกูเท่านั้นมึงพูดเองนะเย้เจมเราเนี้ยเอาให้หมดเลยเอามาเอาดิเอาดิต้องปิดไมค์ได้เหรอวะปิดปิดปิดครับเดี๋ยว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 อิบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงกลับมาก่อนโอเคโอเคอ๋อเมื่อกี้กูเห็นไอ้เหี้ยหนึ่งมันทะลุจอไปตรงนู้นขอโทษเฮ้ยอาจจะเป็นนะไม่รู้ผมไปก่อนเฮ้ยไปตัวไม่ได้โหโคตรมืดโคตรมืดเอาไว้ตายเลยเอาเองแต่ยังไม่ได้เลิกเลยเอาตายเหรอเฮ้ยเอาตายเหรอไม่ดีเหรอใครเป็นวะใครเป็นเฟนโฮเวเป็นเนี่ยกูเป็นเป็นตบอะไอ้เหี้ยแล้วคนออกไงวะแล้วใครอยู่ใกล้สุดวะที่ที่เห็นที่เห็นอยู่ใกล้สุดนะคือพระสุเออไม่ได้ฆ่าวะมันเป็นหน้าจอเห็นป่ะไอ้พระสุมันยืนมันยืนอยู่ตรงห้องโถงเมื่อกี้ไม่เหรอไม่ได้นะคือคนเพิ่งเล่นใหม่เว้ยอันนี้ต้องโหวตเหรอวะน่าจะไม่รู้ว่าปุ่มมันอะไรยังไงก็กดฆ่าไปเลยไงอ๋อคือเปิดแม่แล้วที่เราจะโหวตได้หนึ่งคนเพิ่งหัดเล่นอ่ะเฮ้ยพี่แต่อินเตอร์เฟซมันสวยมากเลยนะตอนนี้ไม่ทันละไอ้เหี้ยได้โหวตได้แล้วเหรอเอ้าอันนี้คือโหวตได้แล้วเหรอโหวตได้เลยโหวตใครอ่ะเร็วในฐานะอะไรในฐานะอะไรพี่ในฐานะสมาคมเชียร์ไอ้พวกนี้โหดมือไปแล้วที่พูดมามีเหตุผลนะที่พี่พีพูดเออขนาดจะไม่รู้ไงไม่รู้ไงมึงว่ากูมาฆ่าจะใช่ไหมกูมาฆ่าทุกคนเงียบครับทุกคนเงียบคิดตอนนี้เว้ยหลักๆครับผมปรับให้คนเนี่ยมันเสียเปรียบมากๆคุณผู้ชมเข้าใจไหมคนมันโคตรเสียเปรียบเลยเว้ยตอนเนี้ยมุมมองของว่าทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยซ่อมเอาไม่มีใครซ่อมไฟอ่ะไม่มีใครฆ่าครับคุณผู้ชมกระจุกอะไรเคว้งกันตรงนี้วะชิป4 9 2 4 1แต่ละคนนี่เริ่มเล่นกวนตีนขึ้นผมสงสัยพาสุว่ะนะครับแต่ว่าผมจะตามไอ้บอยแล้วกันครับไอ้บอยมันดูเป็นนักสืบที่ดีนะครับเราจะตามมานะครับบอยเป็นคู่หูคู่ใจกูไปด้วยบอยกูไม่ได้ไว้ใจมึงเลยสัสกูยังไม่ได้ทันเล่นเลยเฮ้ยอ้ําอู้อ้ําจะตกแล้วเย้เฮ้ยไอ้เหี้ยตายดิโผล่มาอ่ะเหี้ยตายเยอะจังวะตีสักไก่กูเจอตรงทางไอ้ห้องฟู่อ่ะห้องลมควันอ่ะเจอไอ้อ้ําอ่ะมันตายทีกูไฟดับพอดีกูเห็นเลยเว้ยกูอยู่กับเบเกตตรงเครื่องกดน้ำใช่โอ้โหเครื่องกดน้ำแล้วก็ลงมาตรงห้องโตเลทไอ้ดีเดี๋ยวกูมีคำถามอย่างนึงนะโอ้โหไอ้บอยทำไมตอนไอ้อ้ํามันแง่ทำไมแล้วมึงเจอศพเลยวะพี่ไอ้เอาโอ้ยไฟมันดับไอ้บอยเสียงมันเดียงกันทุกวันบอยในฐานะเฮ้ยไอ้จริงกูไม่ได้ฆ่ากูจะฆ่าทำเกี้ยอะไรอ่ะกูไม่ใช่ที่ไหนกูเลยทำอย่างเงี้ยในฐานะไม่ใช่บังเอิญกันเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่แต่ผมอยู่คนเดียวเออมึงนั่นแหละมึงแต่ว่าผมเห็นพี่พีเขาทำสายไฟนะใช่กูทำรัวๆเลยเยอะบ่อยไงเยอะไปแกงด้วยวันนี้มันเดียดกว่าทุกวันใช่ใช่ไม่ธรรมดาเห็นใช่มันขึ้นด้วยมองอะไรดิบุ๋มมันขึ้นด้วยกูชื่อไอพีอ่ะ
กูหัวสุดหัวสุดไม่เอาหัวลงโยนโยนเถอะไม่มีกูตายไม่มีบอกเลยว่าตายจะเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปโคตรเชี่ยเลยทำไมไม่หมดโดนเฮ้ยพี่ผมจะบอกเลยฆาตกรยังอยู่เว้ยโอ้แสดงว่าฆาตกรคือพี่บอยกับคดีจบแล้วรออะไรนี่ใครจะเลี้ยงไข่กลัวอะไรจะบอกว่ากลัวอะไรจะกดสวิตช์แล้วก็บอกว่าหัวไอ้เหี้ยบอยกับไอ้ดีจริงงงเลยเหี้ยอยู่ๆก็ปิวออกจุดยาไปไหนคืออย่างนี้หนึ่งสมมติหนึ่งเป็นคนดีใช่ป่ะหนึ่งเป็นคนดีนะถ้าหนึ่งตายหนึ่งต้องทำเควสจนเสร็จไว้เข้าใจป่ะเป็นผีแล้วทำเควสไม่เสร็จเพื่อนก็จะไม่ชนะเว้ยถ้าเป็นคนเหมือนกันนะอ๋อแต่ถ้าหนึ่งเป็นฆาตกรแล้วหนึ่งโดนโหวตเป็นผีเนี่ยหนึ่งต้องพยายามช่วยเพื่อนที่เป็นฆาตกรเหมือนกันฆ่ามันเว้ยเงียบเงียบครับโอ้โหโดนกูเนี่ยเฮ้ยกูเกลียดเควสนี่มากกูต้องกดแล้วรอกูดาวJesus อันนี้ผมชนะละผมจะไว้ใจมาสู่เดี๋ยวคือความรู้สึกว่าแบบใหม่ๆรู้สึกว่าเริ่มผิดไหมขอโทษรู้สึกว่าเริ่มผิดไหมขอโทษกูชนะละกูชนะละมึงเริ่มผิดไปเหี้ยงอไม่ได้ผิดไงเดี๋ยวแปลกๆไอ้เบเกตมึงไม่ทำงานเหรอกูว่าแล้วปกติมึงจะไปเป็นคนแรกกูชนะละกูว่าแล้วกูจะด่าพ่อกูจะด่าพ่อเฮียเฮียไอ้โง่โอ้ยเควสก็ยังไม่เสร็จมันผีต้องมาเติมน้ำมันจี๊ดเลยใครชนะทำไมคนชนะกูจะมาไอ้เหี้ยที่เปิดประตูไอ้เหี้ยเปิดประตูจะได้ไอ้เหี้ยชนะสายหาชนะเจ้าผีมึงโคตรเหี้ยเลยชนะกูแค่เจอเฉยๆกูไม่มีหลักฐานช่วยดีวะเดี๋ยวตายไหนมึงเออตายตรงนั้นน่ะเอประตูที่มันเปิดแล้วมันจะขังเราแล้วมันก็จะขัดจากความเออมึงอยู่ข้างในหรือมึงอยู่ข้างนอกกูข้างในคนที่ออกมากูเป็นคนทําเควสท้ายสุดกูออกมาเจอศพเลยเฮ้ยกูว่านี่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเว้ยเพราะครั้งที่แล้วกูก็ตายตรงนั้นกูว่าไอ้ไทยดีเป็นเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าไอ้ท้ายสุดเป็นป้าอยู่กับพี่ยามเอามันรู้ได้ว่าพ่อสุดเป็นคนออกมาแต่ห้องต่ออ้ามาอยู่กูมานานแล้วพ่อสุอยู่กูพ่อสุอยู่กูเออมันสุดเลยอ้าวเพิ่งออกมากับเพิ่งออกมาจากห้องแล้วมาเจอมึงในห้องใช่มั้ยเฮ้ยมันกดยังไงฆ่าคนนะเฮ้ยมันไปไม่ทันมันจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยวะจะพักตัวที่ไหนมึงอย่ารีบกดห้องแก้ไฟของท้ายใช่มั้ยกูอยู่ประตูห้องขวาเจมตอนแรกอยู่ห้องขวาแล้วผมก็ตามไปห้องนี้ต้องเก็บบัตรเดี๋ยวไอ้หนึ่งมึงจะรีบโหวตทำไมเพื่อนมันมีเวลาโหวตจนจบเนี่ยนี่เขากำลังถกเถียงกันอยู่พี่หนึ่งถกเถียงกันอยู่มึงจะรีบโหวตทำไมกูโหวตคนเสียงสั่นก่อนเลยอ่ะน่าจะสิบวิสุดท้ายเซิร์ฟบอร์ดใครไม่รู้เออพี่หนึ่งโหวตทำไมไม่รู้เหมือนกันพี่คือมีแค่มีแค่มีแล้วก็เห็นตรงกันกับมึงว่าใครดีวะเฮ้ยพี่มันเป็นแค่ก่อนเนี่ยเว้ยตรงกันกับมึงบอยไอ้เหี้ยเอ้าโหดยังตายอีกโหดเอาตายไปแล้วไปถึงไปกดบวชที่บูมด้วยกดบูมทำเหี้ยอะไรล่ะคือตอนนี้ครับฆาตกรออกไปหนึ่งแล้วแต่ว่าคนก็ยังโง่เหมือนเดิมคุณผู้ชมดูคือมันเป็นคนกันหมดเลยแต่มันทำตัวเป็นฆาตกรกันเองคุณผู้ชมเข้าใจไหมเนี่ยยืนเหมือนอยากตายกันในพวกนี้แหมทำเควส48309 Jesus กูเป็นผีกูต้องเป็นสแกนอีกแล้วเนี่ยสแกนผีอ่ะแล้วยังไม่มีใครตายเพิ่มอีกครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ยังไม่ยืนตายแม่งตายคนหน้าสงสารเลยตายในที่แบบที่เดิมเลยครับที่เดิมแบบกูเลยนะเอาไม่มีใครใครเป็นผีสมไรญาติเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเวลามันเจอศพไอ้บูมมันต้องขำเว้ยมันต้องขำแน่ๆเลยเว้ย
กูสงสัยอยู่2คนเว้ยคือไอ้อเล็กกับเบเกตเว้ยเอ้ามันไม่เดินออกมาจากห้อง2คนเว้ยเออดีมากกูออกมาตั้งนานแล้วกูออกมาไม่เห็นอ่ะเราไม่ดีกูออกมาจนถึงกูเป็นคนซ่อมไฟมึงพากูถึงกูจะตายไปแล้วแต่กูตกใจชิบหายเลยไอ้เหี้ยไม่ครับหัวใจกูไม่ได้ครับตุ้มเลยเป็นยังไงเดย์อิงไม่เสร็จของผู้ตายไปผู้ตายบอกว่าตกใจมากก่อนตายถ้าที่ผมเห็นพี่เบกเกตเดินออกมาเพราะว่าผมอยู่กับพี่หนึ่งไงพี่หนึ่งกับพี่บูมก่อนตายนั่นแหละผมว่าใช่ดีมากพี่หนึ่งเวลาตอนจะฆ่าพี่กดตัวไหนไม่รู้ไอ้หนึ่งมึงเจอฮาสุจริงปะเออเดินด้วยกันอยู่มันก็มีคนเดียวแล้วผมกินข้าวอยู่อร่อยอยู่กินข้าวกินข้าวเบเกตนะเบเกตเนื้อพี่เก่งกว่าเนื้อพี่บูมก็อร่อยเหมือนกันเฮ้ยสปอยเฮ้ยสารภาพแล้วเราชนะละทุกคนเฮ้ยหนึ่งหมดเนี่ยบอกไม่ได้เกิดไม่ได้ไปหวดเขาทำเชียร์ไปดูชนะแล้วเฮ้ยงั้นแสดงว่าทฤษฎีฆาตกรต่อเนื่องกูอย่าไปไปไปเอาแล้วครับเอ้ยไว้ใจใครได้บ้างในชีวิตไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะกูจะตามแต่บูมโอเคไหมทุกคนตามแต่บูมคนเดียวแล้วกูเชื่อใจมันไหมไม่ว่ามันจะฆ่ากูยังไงกูยอมไหมไม่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 เอื้อไม่อยากเกียนเลยไม่รู้อ่ะแปลกๆโอ้โหแปลกแปลกรอสแกนอะไรเนี่ยไอ้พวกไม่มีเควสนี่พวกสแกนปลอมกลัวของจริงด้วยด้วยอันนี้มันอยู่กับหมอและฆาตกรเป็น2คนอยู่กันทำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ไปไหนจริงเหรอโอเคเราไม่ไปไหนกันไม่ไปไหนครับโอเคครับได้มึงจะมายาวรวมร่างกันทำไมวะเนี่ยมึงจะรวมร่างกันทำไมวะเอาไปไปซ่อมอีกมึงคิดจะยืนจะกว่ายายมันจะระเบิดเลยไม่แคร์ครับโอ้โหเลยต้องให้เดินนำเพื่อตามแปะอ้าดีมากครับโอ้โหนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการว่าแต่เควสเราเฮ้ยไอ้สองตัวนี้มันไปไหนวะจะไปโดดลาวาตายเหรอดีมั้งถ้ากระโดดลงไปจะเป็นอะไรกินวะไอ้รูดไอ้ตัวนี้โอ้โหรูดทีเดียวเสร็จเดี๋ยวนะเราสามารถดูได้ใช่ไหมโอ้ยังไม่มีคนตายเหรอโอ้เฮ้ยอยู่ประตูปิดเองอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นผมว่าต้องอยู่ในพวกนี้ไอ้พวกนี้แน่ๆเลยเว้ยซึบลาไอ้เชี่ยซึบเกลียดเวทนี้โว้ยโอ้โหสุดยอดไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าแค่หนึ่งกว่าหนึ่งมึงบ้างวะเพื่อนหนึ่งมึงทำอะไรมึงไม่ใช่มึงเป็นคนใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยไอ้ยังมีแบบไอ้พี่แล้วมันตายไปแล้วเปิดไม่ได้หรอจี๊ดเลยโหดก็ไม่ได้โหดก็ไม่ได้ไอ้เล็กมันขึ้นมาจากทางนี้เหรอเชื่อแล้วเชื่อแล้วใครเป็นใครเป็นเฮ้ยไม่มีใครไปแปะเลยหรอเฮ้ยเราศพมันไปอยู่ชิบหายแล้วศพไปอยู่ตรงไหนวะ
ไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนวะมึงเอาศพไปซ่อนตรงไหนเนี่ยมึงบอกว่าเล็กกูอยากเล่นเล็กกูอยากเล่นกูอยากบอสกูเห็นไอ้บูมลงหลุมก็เหี้ยอะไรไอ้สัตว์กูเป็นคนสแกนไอ้เหี้ยลายนิ้วมือตอนไอ้เหี้ยนั่นน่ะใช่เหรอแต่เป็นไรเซอร์ไม่ได้พิสูจน์อะไรพี่นะไอ้เหี้ยกูเป็นคนสแกนลายนิ้วมือตอนไอ้เหี้ยฆาตกรมันเปิดนั่นน่ะคือไอ้สแกนลายนิ้วมือกูเข้าใจไว้แต่ที่เหลือกูไม่เห็นเหี้ยเลยเว้ยกูพยายามสร้างความเชื่อใจให้กับไอ้เหี้ยผีฝั่งซ้ายไม่มีใครสแกนเว้ยผมจำได้แค่คำพูดเดียวคือพี่ผีว่าจะติดกับพี่บูมตลอดไปจนกว่าจะตายใช่แล้วยังอยู่พี่ก็ตายมันก็โดนแย่งกูไอ้เหี้ยไอ้พี่ตลกไอ้พี่โง่อะบูมไอ้พี่เป็นไรตายอะกูจะไม่รู้เหรอไอ้สัตว์ล้มอะกูรอมันเดินยักษ์มันให้มันเดินตามกูแล้วมันก็เดินไปไหนก็ไม่รู้เว้ยไอ้เหี้ยไอ้พี่มันอาจจะโง่ได้นะอาจจะเดินไปตกหลุมตายก็เลยอาจจะอยากเป็นอนาคินเหมือนที่พี่บูมบอกไงแต่ไอ้หนึ่งมันใช้เวลากับเควสนานมากเลยมันน่าจะเป็นคนนะมันทำให้เป็นนี่เหี้ยเป็นไอ้พี่หนึ่งอยู่มันมีคนเดียวที่มีเขาอ่ะไอ้เหี้ยนั่นทำไมมึงคิดว่ากูลบหลุมอ่ะนึกว่ามีเขาอยู่คนเดียวอาจจะเป็นพี่บูมก็ได้นะไอ้เหี้ยใหม่เออใหม่วะแล้วใครชนดึงวะไอ้เหี้ยแต่ว่ากูไม่ค่อยเชื่อพูดไอ้เล็กกันดิเอ้ยจริงๆไม่พี่เล็กฆ่าผมได้หลายจังหวะถ้าฆ่าได้ฆ่าไปแล้วเกมมาหลายรอบแล้วเฮียมันชอบเมืองมูลค่าตะกอนเล็กใครไปถึงกูด้วยนะอะไรใครพูดถึงมึงอาจจะเป็นไอ้บอยก็ได้นะเฮ้ยไม่ใช่อยู่กับบอยไม่ใช่อยู่กับพี่เชี่ยไม่รู้จะโหวตใครเฮ้ยแต่ว่าพาสุยังไม่ตายนะพี่เออไหวพาสุยังไม่ตายว่ะได้ไงวะเฮ้ยแต่ถ้าพาสุฆ่ากูไปเลยเอาปิดพอเฮ้ยผมโชว์เติมน้ำมันเลยเว้ยพี่โชว์ที่บอยดูเงียบเงียบโชว์ไม่ได้เว้ยเออเราโคตรแย่เลยผมว่าไอ้ผสูไม่ได้เป็นไม่เชื่อผมป่ะไอ้ผสูไม่ได้เป็นโอ้โหคุณผู้ชมดูเวลาไฟดับไฟดับมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยเอ้ยใครเมื่อกี้เหมือนไอ้หนึ่งไก่บูมผมจะรีบวิ่งไปซ่อมไฟครับโอ้วิ่งแบบเชี่ยวชาญปึ๊บ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 โอ้โอ้ใครวะตายแน่เลยตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยฆาตกรมันเฮ้ยโอ้โหมีปิดประตูด้วยอ่ะเราสวนกระแสเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเราจะส่องกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเฉยส่องกล้องส่องกล้องแล้วกูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับชีวิตที่หมายเลยไอ้เบเกอยู่ดิไอ้เบเกไม่น่าเป็นไอ้เบเกไม่น่าเป็นเบเกยังรออยู่ครับชื่อเบเกไม่ได้เป็นแล้วใครเป็นไทยดีไก่บูมกี่ไทยดีไก่บูมไอ้เล็กไทยดีตายไก่บูมไอ้หายไปไหนแล้ววะเจ้าตรงไหนมึงแหละไอ้บูมเหมือนเกียร์อะไรเนี่ยไอ้เกียร์ไอ้บูมเลยไอ้บูมเออไม่ได้อยู่ด้วยกันหมดไม่ได้อยู่ด้วยกันหมดไม่บ่อยกูอ่ะไม่ไม่กูอยู่กับเล็กไว้ไม่มึงฟังกูนะกูยืนส่องกล้องอยู่ประดับไอ้เหี้ยบูไอ้เหี้ยปากอีกาหล่นบอกแล้วไอ้เหี้ยกูเห็นบุมจอยแต่มันมีอยู่ตัวเดียวอีกาหล่นเลยขำเหี้ยอะไรแล้วเขาเปิดตัวมาใครไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้ผมก็แบบปวดขึ้นข้างในไอ้เหี้ยปากอีกาหล่นพอประตูปิดผมก็ปล่อยเมาแล้วเออกูพยายามไปบอกแล้วเนี่ยหาไม่เจอกูว่าเดี๋ยวแล้วนะมันยังเหลืออีกคนใช่ไหมอีกคนก็พี่หนึ่งไงฮะคนว่าอะไรกูจะสแกนนิ้วมือไม่เป็นเลยอะล่ะตอนนี้เราดูสถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะตอนนี้ไอ้เล็กยังไม่มีใครตายครับทุกคนครับแล้วยังเหลือเควสอีกเควสอีกอื้อเลยมีจุดซ่อนด้วยเหรอจี๊ดไอ้ห้องนี้มีจุดซ่อนด้วยวะวิ่งมาทำไมกันเนี่ย
ไม่ต้องสักไอ้ยาให้กูขอทำเควสก่อนเพื่อนกูอยากเล่นกูอยากเล่นไอ้บอยไม่น่าใช่เว้ยว่าไอ้บอยมันคนดีครับซ่อมอะไรไม่ทำไม่ทำชิปหายแล้วไม่มีใครซ่อมเหรออ๋อมีคนซ่อมมีคนซ่อมแล้วเอ๊ะมีใครหายไปหรือเปล่านะต้องวิ่งไปเช็คดิเช็คสุขภาพจิตเชื่อเล็กกูก็กูกดโหวตชิบหายแล้วยังโหวตไม่ได้ทุกคนเปเกตตายครับไม่เป็นไรมันยังอยู่กัน3คนตรงนั้นถ้ามีใครตายไม่รู้อะไรไม่ใช่เรานะครับเราจะทำการออกสืบคดีเมื่อกี้มาจากทางนี้กันใช่ไหมศพต้องอยู่ในทางนี้แน่ๆเอศพอยู่ตรงไหนกันนะเอาดันบีเควสตรงนี้อีกบ่ายก็รู้ทักรู้นะทำไมเราไม่รอโหวตวะในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะนักสืบเจมที่กินแบรนด์ทุกวันจะออกสืบคดีเองบริเกตแกจะไม่ตายฟรีปุ๊บและฆาตกรก็คือคืองี้ไว้ตอนแรกไอเบเกตตายใช่เบเกตมันตายนานแล้วเว้ยคือตอนแรกมันวิ่งกัน3คนใช่ป่ะแล้วไอ้1มันมาช้าที่สุดไอ้1มาช้าสุดอะไรวะมีอะไรแก้เหรอเออมีอะไรดีเบตเปล่าเมื่อกี้กูวิ่งอยู่กับใครวะวิ่งกับอยู่กับไอ้เล็กไม่มีกูอะตอนแรกไอ้มึงมองไม่เห็นหัวลูกโป่งขนาดนั้นเลยมึงวิ่งข้ามไปเลยวะ1เว้ยอะไรมี3คนอ่ะไม่เว้ยไอ้ขำกบเกินเปล่ากูว่าไอ้เบเกตอะตายนานแล้วเว้ยไม่มันเพิ่งโหวตเมื่อกี้ไปเข้าใจป่ะเพิ่งโหวตเมื่อกี้ปั๊บไอ้เบเกตพูดมาว่าน่าจะรออะไรอยู่ก็พี่หนึ่งเป็นไงฮ่าเราก็ตายเลยไงไม่เว้ยเมื่อกี้กูดูชีพจรกูเห็นเบเกตได้จะตายนานแล้วไม่กูดูมาตั้งนานเลยตั้งแต่มึงวิ่งไปตรงจะโหวตแล้วเว้ยมันตายตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเว้ยแต่ว่าคือโหวตเป็นครูดาวอ่ะเข้าใจป่ะอ๋อเออแม่แต่ตอนในบูมลงหลุมอ่ะไม่อยู่ใกล้มันที่สุดไอ้เหี้ยพวกมึงเขียวพวกมึงไอ้ดูก่อนเชี่ยกูเพราะกูแดงไอ้เหี้ยเจอมึงตลอดอ่ะแค่กูว่าไอ้เขียวเนี่ยกูว่าไอ้เจมเป็นว่ะเฮ้ยไม่คืองี้ไว้บอยมึงต้องหัดฉลาดมากขึ้นกว่านี้เข้าใจป่ะคือกูอ่ะยืนดูไอ้ตรงนั้นปั๊บแล้วกูเป็นคนที่เสนอโหวตไอ้บูมถูกไหมกูจะโหวตเพื่อนกูทำเชื่ออะไรวะไอ้เฮียเล็กเสนอโหวตไอ้บูมไม่กูเป็นคนเสนอโหวตเพราะว่ากูยืนดูไอ้วงจรปิดอยู่รีบโหวตไอ้หนึ่งเชื่อกูแล้วมึงแค่นะไอ้เจมมาเป็นอย่าพ่อไอ้ควายไอ้จบมันง้อ fucking lost เล็กนี่มันง้อใช่เหรอไอ้เหี้ยไอ้วะ fucking lost อย่าที่ถามอะไรอย่างงี้โอ๊ยกูอยากจะเชื่อว่าเกียร์นี่มันโง่หมดเลยบอยช่วยด้วยบอยมึงขอใครวะช่วยมึงด้วยไอ้เหี้ยบอยวะมึงโดนได้หนึ่งงานแน่ไอ้ควายมึงโดนได้หนึ่งงานแน่โอ้โหมึงควายกูดาวมามึงก็ขจิ้มอะไรหนึ่งก็ขจิ้มมันลงสองหนึ่งหนีมันแล้วไปสามสองหนึ่งยังอีกเหรอไอ้บอยเหรอไอ้บอยเหรอมีคนง้อได้ง้อวะเฮ้ยได้ไงอ่ะมึงฉลาดนะครับมึงฉลาดพี่บอยต้องฉลาดกว่านี้ได้ไงวะมีเกมไอคิวกูติดลบเหรอผมว่าพี่บอยต้องมีเสียวสันหลังบ้างตอนพี่เจมเดินไปเครื่องสแตบิไลเซอร์โอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ารับชมในคลิปนี้ครับกับเกม Among Us ใครที่ชอบนะฝากตบไลค์นะเพื่อตอนต่อไปกันสักเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าฮากับเดิมครับ